ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ Drive Alive by VK ของเรานะคะก็พาทุกๆคนค่ะมาเที่ยวแถวๆใกล้กับกรุงเทพนะคะอย่างนี้เลยค่ะเมือง8ริ้วฉะเชิงเทรานั่นเองค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นจังหวัดที่มีวัดที่สวยงามเยอะแยะมากมายเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดปากน้ำเจ้าโลนะคะซึ่งจะตั้งอยู่ที่อำเภอบางคลาจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะก็โหดที่เห็นข้างหลังเรานี้นะคะก็จะอายุประมาณ200ปีแล้วอะค่ะลักษณะเด่นก็มีเขาเป็นสีทองทั้งโบสถ์เลยอะค่ะแนวนี้นะคะก็คือโบสถ์นะคะซึ่งจะอยู่ก็คือที่นี่เขาจะเรียกว่าวัดปากน้ำเจ้าโลนะคะซึ่งลักษณะของโบสถ์ก็จะเป็นโบสถ์สีทองนะคะเดี๋ยวเราไปสักการะเรียกอะไรนะปางป่าเลไลอะค่ะซึ่งพอเราไหว้เสร็จเดี๋ยวเราจะลอดท้องช้างเพื่อสะเดาะเคราะห์กันนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวหลายคนนะคะพากันเดินทางไปเพื่อสักการะไหว้พระเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลกันนะคะหนึ่งในนั้นนะคะที่นี่เลยค่ะก็ต้องมีวัดปากน้ำเจ้าโล่นะคะซึ่งเป็นวัดที่โดดเด่นด้วยมีอุโบสถที่ว่าเป็นสีทองอารามนะคะสีทองวัดปากน้ำเจ้าโล่นะคะก็จะตั้งอยู่ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะชมพระอุโบสถหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะที่ทาสีทองทั้งหลังนะคะแม้ว่าจะเป็นภายในหรือว่านอกตัวอุโบสถนะคะจะมีความงดงามตระการตาเป็นอย่างมากนะคะภายนอกวัดนะคะก็จะมีเรือโบราณในสมัยก่อนที่อยู่ในยุคสมเด็จพระเจ้าตากสินโชว์ไว้ให้เราได้ดูอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะภายในอุโบสถก็ยังสามารถลอดใต้ฐานพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยอะค่ะแต่เดิมนะคะวัดปากน้ำเจ้าโล่นะคะก็จะเป็นสำนักสงฆ์อะค่ะในอดีตบริเวณนี้ก็เป็นที่ตั้งของทัพพม่านะคะซึ่งยกทัพบกทัพเรือไปปะทะกับกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะก็ทรงมีชัยจึงโปรดให้สร้างเจดีย์ไว้เป็นอุณอนุสรณ์นะคะปัจจุบันนะคะก็ได้มีการสร้างอุโบสถหลังนี้ใหม่ขึ้นมานะคะก็จะเป็นสีทองทั้งหลังอย่างที่เห็นนี้นะคะภายในอุโบสถนะคะก็จะมีการนำลวดลายปูนปั้นจำหลักหรือว่าใช้แม่พิมพ์สร้างงานขึ้นมาประดับตกแต่งภายในอุโบสถนะคะซึ่งใช้สีทองทั้งหมดเหมือนกันนะคะกับภายนอกนะคะแทนการใช้ภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะด้านหลังพระประธานนะคะแล้วก็จะมีพระพุทธเจ้า28พระองค์นะคะซึ่งเขาสามารถให้หยอดเหรียญทำบุญกันได้นะคะตอนนี้เราก็กำลังจะไปเราใต้ถังพระเจ้านะคะซึ่งใต้ถังพระเจ้าก็จะมีปางพระเจ้าหลายๆปางเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันด้านในเลยค่ะแต่ละปางนะคะThank you.
ที่เรารอดจากใต้ฐานพระประธานนะคะภายในโบสถ์เลยนะคะก็จากนี้ค่ะพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์อะค่ะเนี่ยค่ะเราสามารถเอาเหรียญหยอดที่ใส่บาตรได้นะคะเนี่ยค่ะทั้งหมด28พระองค์ค่ะจากข้อมูลกรมศาสนานะคะแล้วก็ระบุว่าวัดนี้นะคะก็จะตั้งขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2336นะคะเอกลักษณ์ของวัดก็คืออุโบสถนะคะก็จะเป็นสีทองทั้งหลังนะคะหลังคาประดับด้วยพญานาคแล้วก็ธรรมจักรนะคะตรงกลางก็จะมีบุษบกยอดฉัตรนะคะส่วนบริเวณกำแพงแก้วนะคะชั้นนอกตกแต่งไปด้วยลวดลายธรรมจักรสลับกับโคมไฟนะคะรูปช้างสามเสียรเป็นระยะอะค่ะภายในอุโบสถนะคะก็จะมีองค์หลวงพ่อโตเป็นพระประธานนะคะซึ่งจำลองมาจากพระพุทธชินราชนะคะด้านหน้าพระประธานนะก็จะมีรูปของพระเจ้าตากสินนะคะจะไหว้ด้วยพานเครื่องทองน้อยแทนการจุดธูปเทียนนะคะทางเข้าไปชมในโบสถ์นะคะก็จะมีประติมากรรมเนี่ยค่ะทุกทางเดินนะคะก็จะมีประติมากรรมไว้เนี่ยค่ะสร้างในปลายสมัยอยุธยาตอนปลายค่ะแล้วก็จะมีใบเสมาอันนี้คือใบเสมาเดี่ยวอะค่ะรับบทเลยด้านบนของอุโบสถอะก็จะมีการสร้างบุษบกไว้ที่ด้านบนอุโบสถนะคะเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะบางประกงก็จะมีเนี่ยค่ะช้างสามเสียรของนางเตาผลนะคะซึ่งเป็นพระประธานองค์เก่านะคะในพระอุโบสถนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันด้านในเลยค่ะThank you.
โบสถ์นะคะนอกอุโบสถนะคะก็จะมีศาลาปู่หมอชีวกโกมารพัฒน์นะคะปู่นารอดหรือว่าปู่ตาไฟนะคะแล้วก็ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะก็จะทรงประทับท่านั่งพระหัตถ์สองข้างกำดาบนะคะวางอยู่บนพระเพลาค่ะภายในบริเวณศาลพระเจ้าตากสินนะคะเดี๋ยวผู้ชมด้านไหนด้านข้างก็จะเป็นรูปปั้นของทหารองครักษ์ค่ะในวัดปากน้ำนี้นะคะก็จะมีเนี่ยค่ะวัดพยืนนะคะใต้ฐานของวัดพยืนนี้นะคะก็จะมีภาพวาดสามมิติค่ะเขาก็จะเป็นวาดแบบบนถึงบนสวงสวรรค์นะคะแล้วก็ถกนรกอะค่ะเข้าไปชมกันด้านในอะค่ะThank you.
วันนี้ไรอะไรบายพีเคของเราก็ขอลาทุกๆท่านไปเพียงแค่นี้นะคะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะที่ไรอะไรบายพีเคค่ะเพื่อไม่พลาดที่จะชมในคลิปต่อๆไปนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ